คือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ค่ะเอิญว่าช่วงประมาณตุลาคมปีที่แล้วนะคะไปตรวจร่างกายเพราะว่ารู้สึกว่ามีความผิดปกติในร่างกายท้องเนี่ยอยู่ดีๆก็บวมขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกแข็งมากอะไรเงี้ยค่ะก็ไปตรวจก็คือพบก้อนเนื้องอกอยู่ในรังไข่อยู่ในรังไข่แล้วก็ได้ทำการผ่าออกคุณหมอก็บอกว่าต้องผ่าออกเดี๋ยวนี้ให้ไปแบบเบรกงานทำทุกอย่างพิมพ์ในใจพิมพ์ก็รู้สึกว่าโอเคก็ถ้าเจอก็ผ่าออกก็ผู้หญิงทุกคนเจอกันเยอะมากคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตกใจอะไรแต่ด้วยความที่พอผ่ามาแล้วเนี่ยก้อนมันใหญ่มากใหญ่มากๆคุณหมอก็บอกว่าไม่ค่อยสบายใจขอคุณหมอตรวจก้อนเนื้อนี้อย่างละเอียดก็ไปตรวจอย่างละเอียดค่ะเผอิญว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันมีทิศทางว่าจะสามารถพัฒนาเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับร่างกายเราได้นั่นก็คือเซลล์มะเร็งก็เจอแล้วก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำในเบื้องต้นว่าถ้าถามหมอตอนนี้ต้องรักษาสำหรับการรักษาในที่นี้หมายถึงว่าพิมพ์เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่เป็นระยะที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยอันตรายค่ะคือพิมพ์เจอเร็วบังเอิญว่าพิมพ์เจอเร็วแต่หมอว่าถ้ารักษาตอนนี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องกังวลคำว่ามะเร็งแต่ถ้ายังไม่อยากรักษาหลังจาก5ปีนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณหมอจะไม่การันตีอะไรทั้งนั้นแล้วใจเรากลัวไหมครับโอ้ยแบบทูดแค่นี้ก็ช็อกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใจมันก็ตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้ววันที่รู้ก็มือไม้อ่อนทำอะไรไม่ถูกก็เผอิญอย่างที่พี่เจี๊ยบทุกคนในชีวิตคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะอยู่ข้างๆแล้วก็แบบให้กำลังใจตลอดแล้วก็หาวิธีลองดูซิอ่ะอย่าเพิ่งการทำคีโมเราก็รู้เนาะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดมันก็ทำลายในส่วนที่ไม่ดีของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้พี่เจี๊ยบทุกคนเพื่อนๆรอบข้างหลายๆคนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปพบคุณหมอหลายๆท่านปรึกษาว่าในเคสของพิมเนี่ยที่เจอแบบนี้เนี่ยต้องรักษายังไงควรจะต้องทำยังไงทุกคนก็เป็นเสียงเดียวกันว่าจำเป็นต้องทำคีโมเพื่อระยะยาวนะตอน